มาดูกันในประเด็นที่2นะครับซึ่งถือว่าเป็นโปรเจกต์เบิกล่องของประเทศไทยเราเลยเรื่องหนึ่งนะครับสวัสดีครับพี่ปุ๊สวัสดีครับบอมครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับพี่ปุ๊เชิญเลยครับครับ ก็วันนี้เป็นปตทสพนะครับแต่ว่าก็คงไม่ใช่ทีมอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับ E&P นะครับอันนี้ก็เป็นที่เราไปทางปตทสพเนี่ยเขาได้จัดไอตัว k n o w l e d s e s h a r i n g s e s s i o n นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Carbon Capture and Storage นะครับหรือว่า CCS นะครับเรากลับมาเนี่ยด้วย Positive View นะครับเราเชื่อว่า Business น,นี้เนี่ยในอนาคตเนี่ย มันก็คือมันไปในทิศทางของ global ESG trend นะครับซึ่งหุ้นที่มีเกี่ยวข้องกับพวกนกี้ก็จะได้รับ premium ที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตัว CCS เนี่ยอาจจะเป็น new source of income ของสอพอได้ในอนาคตาเมื่อ,อตัวแก๊สในประเทศไทยเนี่ยเริ่มที่จะค่อยๆทยอยลดลงไปเรื่อยๆนะครับ แล้วถามว่า CCS เนี่ยคืออะไรนะครับ CCS เนี่ยก็คือเป็น uh, uh, solution ในการที่จะเห uh, มือนกับว่าดึงเอาคาร์บอนไดออกไซด์นะครับออกมาจากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมนะครับ uh, แล้วก็อินเจกกลับเข้าไปนะครับใต้พื้นดินนะครับหรือว่าใต้พื้นโลกนะครับเพื่อที่จะทำให้ไอตัวคาร์บอนไดออกไซด์นี้เนี่ย,ยไม่เข้าไปปน uh, อยู่ในชั้นบรรยากาศนะครับแล้วก็ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนนะครับ ซึ่ง CCS เนี่ยมันไม่มันไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่นะครับมันมีมานานแล้วโดยยกตัวอย่างเช่นทางด้านยุโรปเนี่ย first CCS นะครับ CCS โปรเจกต์แรกเนี่ยถูก initiate ในปี1991นะครับก็รวม30ปีละนะครับแล้วก็แล้วก็ commercialize เนี่ยในในปี1996นะครับก่อนออ financial crisis สักแป๊บหนึ่ง นะครับแต่อะไรก็าตามเนี่ย investment ใ in น C.C.S เนี่ยมันลดลงนะครับในช่วงของ financial crisis ต่างๆไม่ว่าจะเป็นปี1997นะครับหรือว่าปี2008นะครับแล้วก็เริ่มกลับมา active อีกรอบหนึ่งเนี่ยในช่วงปี2020นะครับหนึ่งสองเาสองพันยี่เนี่ยก็หลังจากที่มันเกิดการทรายแปรรูปสกิมเมนนะครับแล้วก็หลายประเทศเนี่ยก็มีการ commit นะครับว่าจะลดะในเรื่องของการปล่อยคาร์บอนอิมิชเชนลง นะครับประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่เข้าไปคอมมิตด้วยนะครับแล้วถามว่า CCS เนี่ยใครเป็นผู้เล่นหลักนะครับก็ตอนนี้เป็นนอตอเมริกากับ EU นะครับเป็นผู้เล่นหลักนะครับที่ develop project CCS นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในช่วง2-3สปีที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มประเทศทางด้านเอเชียแปซิฟิกเนี่ยเป็นคนที่เป็นเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งญี่ปุ่น นะครับโดยในแง่ของ CCS เนี่ยทั่วโลกนะครับมีโปรเจกต์อยู่780แห่งนะครับเป็นคอมเมอรเชียลสเกเนี่ยปาไป670็น670แห่งแล้วแล้วก็เป็น Pilot p r o โปรเจกต์อีก110แห่งนะครับแล้วถามว่าทำไมประเทศไทยเนี่ยต้องเล่นต้อง,ต,องต้องมา Capture ์เทคโนโลยี ure, Technology นี้นะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในพื้นที่นะครับที่ชั้นสภาพทางธรณีวิทยาเนี่ยเขามีการศึกษาแล้วว่าเหมาะสำหรับการกักเก็บคาร์บอน เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ,ะเป็นอะไรที่ได้เปรียบนะครับว่าอพอใต้ดินเนี่มันเหมาะมันเหมาะสาหรับการเก็บเนี่มันก็ถือว่าถือว่ามีศักยภาพในการทํา นอกจากนี้เนี่ยรัฐบาลไทยเนี่ยก็ไปคอมมิตนะครับว่าจะแอ h ชีพไอตัวคาร์บอนเนทอริตี้นะครับภายในปี2050ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะแอ i ชี e ได้โดยไม่ใช้เทคโนโลยี CCS นี้นะครับแล้วก็ทางสพก็แจ้งว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ c r i ติคอลมากๆสำหรับการอินิเ a ตไอตัว CCS Project นะครับเพราะว่าถ้าไม่เริ่มตอนนี้เนี่ยไม่ทัน นะครับที่จะ achieve carbon neutrality ได้ในปี2050นะครับอย่างน้อยเนี่ยเราต้องเห็น CCS เนี่ย capacity เนี่ยประมาณ2.5ล้านตันภายในปี2030นี้นะครับซึ่งถ้าปี2 000, ปีเนี่ยไม่เริ่มนะครับก็คือไม่ทันแล้วแล้วก็ต้อง double capacity ทุกๆ2.5ปีนะครับถึงจะได้40ล้านตันตาม,ตาม,ตามเป้าหมายนะครับในปี2050 ขออนุญาตถามให่กูนิดหนึ่งคําว่าคาร์บอนเครดิตแล้วหน่วยมันคือสองจุดห้าล้านตันอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมครับว่ามันเยอะขนาดไหนมันเปรียบเทียบยังไงครับพี่คือสองจุดห้าล้านตันคาร์บอนแคปเจอร์นะครับก็คือตันคาร์บอนนะครับที่ดึงออกมาจากระบบตัวโปรเซสนะครับของด้านทางด้านอุตสาหกรรมถามว่าเยอะขนาดไหนโอ้ก็เยอะมากนะครับสองจุดห้าล้านตันเนี่ยผลิตน้ำอ,อัดลมได้เป็นละล้านขวดอะถ้าอเอาไปเอาไปอัดน้ำอัดลม,มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็ต้องหาที่ลงนะครับซึ่งกระบวนการในปัจจุบันเนี่ยอุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรมก็ใช้คาร์บอนยกตัวอย่างเช่นการผลิตน้าอัดลมหรือว่าเป็นอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่ามันมันอุตสาหกรรมพวกนี้มันไม่เพียงพอหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องอัดกับเข้าลงไปในใต้ดินนะครับแล้วต้องการการอัดกับเนี่ยมันไม่ใช่อัดซีโซอัดลงไปแล้วจบนะครับมันต้องมีการพิสูจน์ว่ามันอยู่อย่างถาวรมันไม่ลีกไปไหนมันไม่รั่วไปไหน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเก็บอยู่ในชั้นหินชั้นดินที่เหมาะสมนะครับโดยในในแง่ที่จะทําให้เกิดไอไอไอสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยคือหนึ่งเลยเนี่ยเลกูลเลชันมันต้องเคลียร์นะครับสองมันต้องการ government support เพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างในต่างประเทศเนี่ยมันมีในเรื่องของเงินอุดหนุนนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นในอเมริกาเนี่ยเจ็ดสิบเหรียญต่อตันคาร์บอนนะครับอ่าแล้วก็ กอมเน้์ซัพพอร์ตอาจจะเป็นเรื่องของเลกูลเลชัน B.O.I. หรือว่าอะไรก็ตามเพื่อหรือว่ากฎระเบียบที่มันง่ายต่อการพัฒนาเอกโครงการ C.C.S. ซึ่งประเทศไทยตอนนี้ก็เราเราก็จะเห็นข่าวในวันนี้นะครับว่าจะเริ่มมีการยกร่างพรบรโลกร้อนนะครับ mm hmm. ซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีเรื่องของ C.C.S. เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับ uh, แล้ว C.C.S. เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับกับในเรื่องของ เอ d อสดีอย่างเดียวมันเกี่ยวข้องกับ Foreign Direct Investment ด้วยเพราะว่าในอนาคตเนี่ยประเทศบริษัทต่างชาติเขาคำนึงถึงเรื่องของ Carbon น m ิม s ช o ัเยอะขึ้น <S 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 เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าประเทศไหนไม่มีหนทางไม่มีวิธีทางเลือกให้เขากำจัดคาร์บอนหรือไม่มีไม่มีไฟที่ได้จาก Renewable Energy เนี่ยเขาก็จะไม่เลือกนะครับเขาก็จะไปเลือกลงทุนในเรื่องในประเทศที่มีคาร์บอนสามารถทำให้สามารถเขาลดคาร์บอนฟุตปินได้ ซึ่งตอนนี้มาเลอินโดเนี่ยพวกนี้เขาไปไกลกว่าเราแล้วเขาผ่าน,านร,ร่างพรบเรียบร้อยมีกฎหมายเรียบร้อยมีการจัดสรรมีโครงสร้างอะไรเรียบร้อยแล้วซึ่งประเทศไทยต้องตามไม่ทันนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเราไม่ไม่ได้สูญเสียในเรื่องของเ s g ซีอย่างเดียวไม่ได้สูญเสียในเรื่องคาร์บอนนิวทรอลิตี้อย่างเดียวเราจะเสียสูญเสีย Foreign d i r e c t Investment ด้วยนะครับจริงยครับซึ่งอสอพอเนี่ยก็เป็นคนแรกนะครับที่เนื่องจากเขาเขาทำธุรกิจ e อ p นพีอยู่แล้วเขามีหลุมอยู่แล้ว เขามีเทคโนโลยีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะ initiate ตัวโปรเจกต์ CCS เนี่ยที่แหล่งอาทิตย์เป็นแหล่งแรกให้กับประเทศไทยเลยนะครับ,รบถามว่าแล้วตอนนี้ไม่มีส u b s i d ไม่มีใครสนใจจ่ายเงินเพื่อกำจัดคาร์บอนเนี่ยแล้วเขาเอาเอา revenue มาจากไหนนะครับคือจริงๆแหล่งอาทิตย์เนี่ยเป็นแหล่งที่เป็นแหล่งแก๊สที่มีคาร์บอนสูงกว่าค่าเฉลี่ยแกส๊สที่ตามสเปคของประเทศไทยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย ที่แหล่งอาทิตย์เนี่ยเขามีหน่วยกําจัดหน่วยแคปเจอร์คาร์บอนอยู่แล้วนะครับดึงคาร์บอนออกจากแก๊สนะครับเพราะฉะนั้นเนงินลงทุนตรงส่วนนี้เขาไม่ต้องลงเลยเขาแค่ลงทุนแพลตฟอร์มในการที่จะอัดกลับลงไปซึ่งตรงนี้เป็นไบนาร์อินเวสท์เมนต์สำหรับเขาเพราะเขาก็มีเวลเฮดแพลตฟอร์มเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเ,นเขาเลยบอกว่าลงให้ก่อนเลยอ่ะนะครับแล้วเดี๋ยวรัฐบาลค่อยตามนะครับในเรื่องของจะส ubsidy จะมีคาร์บอนเครดิตคาร์บอนแท็กอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรเวนิวมันตามมาเอง ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้โปรเจกต์เนี่ยมันสามารถเป็นพายอตโปรเจกต์ได้แล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรเวนิวมีซอฟของเรเวนิวมีความชัดเจนคาร์บอนแท็กมีความชัดเจนปุ๊บเดี๋ยวเรเวนิวมันตามมาเองนะครับแล้วก็มันก็จะเป็นนิวเอสเค e ร์ฟให้กับสพได้เพราะว่าแท่นในอ่าวไทยเนี่ยพวกนี้สามารถเดเวล o อป c s ได้หมดเลยเพียงแต่ว่าเงินลงทุนอาจจะแตกต่างกันนะครับเราก็เลยเชื่อว่า ตัว CCS เนี่ยจะทำให้เป็นแหล่งรายได้ใหม่ของสปอ,อในอนาคตแล้วทำให้ตัวสอซับส s t นเน a b l เบิลด้วยเพราะว่าในอนาคตเนี่ยแหล่งก๊าซในประเทศไทยเนี่ยมันจะค่อยๆน้อยลงน้อยลงแต่ว่ามันจะถูกเปลี่ยนมาเป็นที่อัดคาร์บอนลงไปใต้พื้นดินซึ่งไม่ใช่แค่กำจัดคาร์บอนที่ผลิตได้จากประเทศไทยนะครับมันสามารถรับคาร์บอนใส่เรือมาจากญี่ปุ่นก็ได้เกาหลีก็ได้มาอัดในประเทศไทยนะครับตรงนี้จะเป็นซอส of ฟ e รเ e เนใหม่ของสอพอนะครับก็เราก็เลยยังเมนเ a นเอาไ r ้ฟอร์มแทร็กทยร้อยแปดสิบห้าบาทครับครับก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องจริงๆอย่างที่พี่พูพูดคือไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ของโลกแต่เป็นเรื่องใหม่ของไทยซึ่งถ้า<ช>จะพูดตรงๆคือย,ยังไม่มีโครงสร้างไรายได้บริษัทไหนของลิซเซนซ์คอมมานีที่มีไรายได้จากตรงนี้ที่มันชัดเจนแต่สอพอเนื่องจากความได้เปรียบของแพลนของเขาเนี่ยทำให้เขาดูมีความได้เปรียบในหลายๆเรื่องนะครับก็จะเป็นบริษัทแรกของบ้านเราที่ทําเรื่องเกี่ยวกับของคาร์บอนเครดิต คาร์บอนแคปเจอร์ตรงนี้นะครับคาร์บอนแคปเจอร์ตรงนี้ขออภัยนะครับพี่ปุ๊ผมถามไว้หนึ่งแต่ผมเคยจําได้ว่าปีก่อนอ่ะพี่ปุ๊เคยพูดว่าไอบริษัทที่สองเนี่ยก็คือบริษัท BKV ของบ้านปูเนี่ยมันก็เหมือนทําตรงนี้อยู่ถูกไหมพี่คือจริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของ CCS เนี่ยนะครับ BkV ทําก่อนเลยทําคนแรกของประเทศไทยเลยเพียงแต่มันไม่ได้อยู่ในไทยนะครับบ้านปูเนี่ยอตอนนี้เขา คอมมิเชั่นไลน์ไปแล้วตั้งแต่ใช่ตั้งแต่ปลายปีต้นปีที่ผ่านมานะครับแคปซิตี้ประมาณสักสองแสนตันนะครับส <Okay. S 1> องแสนตันคาร์บอนนะครับแต่ว่าสเกลของของแหล่งอาทิตย์เนี่ยประมาณ1ล้านตันคาร์บอนนะครับซึ่งมันก็เป็นโปรเจกต์เล็กๆเพราะเขามีเชลแก๊สอยู่ที่อเมริกานะครับตัวเนี้ยเริ่มดําเนินการแล้วเขาเอาแก๊สที่ผลิตได้เนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนซอพอเลยที่ดึงออกมาจากการแยกแกส๊สนะครับ อัดกลับลงไปแล้วก็แต่ว่าทางนั้นเนี่ยเขามีแหล่งไรายได้ชัดเจนเพราะว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยให้เจ็ดสิบเหรียญต่อตันคาร์บอนเพราะฉะนั้นสองแสนตันเนี่ยปีหนึ่งเขาได้อยู่แล้วสองร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับเข้ามาช่วยสองร้อยล้านบาทนะครับเข้ามาช่วยทางด้านของผลการดําเนินงานครับอืมโอเคครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะดูเรื่องอสองเรื่องสามหมายถึงว่าหุ้นหนึ่งอสองตัวในบ้านเราที่มีสัดส่วนรายได้จาก เรื่องนี้นะครับก็เป็นตัวปตทสพอกับตัว BKV ที่ผ่านบริษัทแม่อย่างทัวบ้านปูนะครับแต่ก็เดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันมีความชัดเจนยังไงเนี่ยเราสองคนจะมาอัปเดตให้กับทุกท่านต่งกันนะครับวันนี้ขอบคุณทํายพี่ปุ๊กม,มากครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ